มีการนำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนหลายเชื้อชาติหลายชนชาติเข้ามาหล่อหลอมให้มันกลายเป็นอาหารไทยเขามีความเฉพาะตัวของแต่ละวัตถุดิบรายละเอียดในการทำงานมันเป็นความละเมียดละไมขั้นเดอะเอกลักษณ์อาหารไทยนะคะจริงๆเราก็คือความสมดุลความสมดุลของทั้งรสชาติมีเปรี้ยวมีหวานมีมันมีเค็ม อยู่ใน1จานรวมไปถึงความสมดุลของรสสัมผัสด้วยถ้ามีกรอบก็มีนุ่มจุดเด่นของการทำอาหารไทยเนาะเราใช้ของสดทำถ้าเราดูเครื่องแกงเนี่ยของในเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นคาตะไคร้หอมกระเทียมเนี่ยสดหมดเลยอันที่2ก็คืองานเยอะแปลว่ามันมีวัตถุดิบหลากหลายที่เราใส่ลงไปในอาหารไทยแล้วแต่ละอย่างอะค่ะก็มีวิธีทำของตัวเองก็คือรายละเอียดในการทำงานเป็นความละเมียดละไมขั้นเดอะเครื่องแกงก็ต้องสับต้องซอยต้องปอกมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาแฝงอยู่ในการทำอาหารไทยจุดเด่นของอาหารไทยมีสมุนไพรมีเครื่องเทศทานแล้วมันจะดีต่อสุขภาพป้าว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีจุดเด่นแล้วก็รสชาติอ่ะแตกต่างจากอาหารฝรั่งเพราะว่าอาหารไทยอ่ะถ้ามีต้มยำมีเปรี้ยวมีเผ็ดแล้วของเราเนี่ยสมุนไพรเราก็ดีเป็นจุดเด่นของอาหารไทยด้วยเมื่อคนต่างชาติได้กินอาหารไทยเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องความเผ็ดเขาแฮปปี้เขามีความสุขกับการกินเพราะว่าน้อยอาหารที่จะเอาทุกรสชาติมารวมกันอยู่ในจานเดียวกันครบรสพูดถึงพูดเรื่องความสมดุลเขาไม่เคยเจอแบบนี้ในอาหารชาติอื่นๆมีคนต่างชาติได้เข้ามาทานถ้าเป็นฝรั่งอ่ะเขาก็บอกว่าอร่อยโอ้เราภูมิใจอ่ะว่าเขาอ่ะมาชอบกินอาหารไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นทุนที่แบบดีมากๆโบอยากให้ขยายต้นทุนนั้นๆเพิ่มขึ้นคือไม่ได้ใช้แต่ผัดไทยต้มยำแต่ว่าเรามีความหลากหลายในอาหารเรามีความหลากหลายในชีวภาพด้วยที่จะเอามาทำอาหารเมื่อเรานำไปต่อยอดเนาะแล้วเราก็ดูแลเรื่องสุขภาพคนกินสุขภาพผู้ผลิตสุขภาพของโลกใบนี้เราก็จะสามารถใช้อาหารเป็นต้นทุนทางซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยได้อย่างยั่งยืนค่ะ